ดีครับเขียวใบทอมนะวันนี้หน้าไม้นะครับมาเปรียบเทียบหน้าไม้3ตัวที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะว่าการใช้งานอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ขนาดนะครับมีแตกต่างอะไรกันบ้างไหมก็มีนะครับอาลิเกเตอร์นะตัวนี้นะครับนำเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์นะครับ3ตัวนี้เนเธอร์แลนด์นำเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์เหมือนกันหมดเลยนะครับคือตัวแทนจำหน่ายเขาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะตัวนี้หน้าไม้เดิมๆหมดนะครับตัวนี้ยกเว้นรางนี้นะรางอันนี้ไม่เดิมนะครับก็คือถ้าเดิมๆก็คือจะไม่มีรางตัวนี้นะเดี๋ยวถอดออกก่อนจะได้ดูง่ายๆไม่สับสนนี่พอดีผมใส่เข้าไปเพื่อที่จะติดรอกติดอะไรอย่างนี้นะครับก็ความเร็วนะแรงดึงนะครับทั้ง3ตัวนี้เท่ากันนะสเปคนะอันนี้ไม่ได้วัดนะครับเอาตามสเปคที่โรงงานเลยนะครับก็คือ80ปอนด์นะความเร็วโรงงานให้มาที่ตัวนี้175นะครับตัวนี้175นะส่วนตัวอลลิเกเตอร์นี่รู้สึกจะเคลมมาที่180ไม่แน่ใจนะครับน่าจะ180ผมไม่มีประเด็นแล้วครับต่างกันแค่5นะครับ50นี่ไม่มีประเด็นหรอกต่อให้20ด้วยซ้ำนะครับตัวนี้มันจะมาโล่งๆอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นคอบรานะครับเริ่มต้นด้วยน้องเล็กสุดนะครับคอบราตัวนี้เป็นคอบราพลาสติกนะครับก็ตัวคันนะครับเฟรมเป็นพลาสติกนะครับตัวล็อกตัวนี้เป็นโลหะนะขึ้นสายโดยการปลดล็อกตรงนี้นะครับคอกกิ้งนี้นะกดเซฟนะครับพลาสติกนะครับแล้วก็ลั่นไกได้เลยนะกรณีไม่ยิงเนี่ยยากหน่อยนะครับจับงี้แล้วก็เหนียวแต่ผมแนะนำนะครับยิงออกไปเถอะนะปลอดภัยกว่านะครับมัวขึ้นส่งขึ้นสายรีพ็อกอยู่อันตรายไปละนะครับตัวนี้น้ำหนักก็เบานะครับรู้สึกประมาณสัก1กิโลน่าจะได้นะครับหรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับเน้นเบานะด้านนี้ก็มีซีรีส์ตามสไตล์ของEK เขานะครับ EK Archery นะครับแถลงนี่ก็เป็นคำเตือนนะครับดูน็อตไอไฟแล้วก็เรื่องนิ้วเรื่องอะไรต่างๆก็ตามกฎหมายเขานะครับหลักดีนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นคอบราตัวนี้นะครับสเปคเดียวกันนะแต่ว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับทำมาดูทับๆนะครับทับหน่อยนะครับรูสมบูรณ์สมบัตินะครับรูตรงนี้ใส่ไว้ให้2รูนะครับเจาะไว้ให้ตับเกี่ยวไว้ให้สำหรับใส่รางที่คาตินี่ได้นะครับตัวล็อกเป็นโลหะนะครับตัวเซฟโลหะนะขึ้นสายก็เหมือนกันนะครับเป็นการขึ้นสายเหมือนกับตัวนี้นะครับกับตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นกริปนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับก็โครงสร้างก็ถือว่าแข็งแรงนะครับรางที่คาตินี่มาแบบ20มิลนะตัวนี้เนี่ยถอดออกได้นะครับแต่รางเนี่ยจะเป็นราง10มิลนะครับถอดศูนย์นี่แต่ก็ติดอุปกรณ์เสริมได้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อตัวนี้นะครับก็จะเป็นอลลิเกเตอร์นะครับเป็นโพลิเมอร์เหมือนกับตัวนี้นะครับเป็นโพลิเมอร์เหมือนกันนะแต่ว่าก็จะมีออปชันเสริมมาให้หลายอย่างนะครับเช่นผ่านท้ายนะครับเป็นหลักเลยนะครับของแมนคุงนะครับศูนย์หลังนะครับถอดออกได้นะก็ไปรางคาตินี่นะครับใส่พวกดอทสโคปอะไรต่างๆได้แล้วก็ปรับได้นะครับศูนย์หลังปรับซ้ายขวาได้นะขึ้นลงก็ถอดแล้วก็เลื่อนเอานะครับเลื่อนมาทางนี้นะครับก็ปรับขึ้นปรับลงได้นะศูนย์ก็ใช้งานได้นะครับปลายท้ายก็ปรับผ้าออกได้นะครับโดยการขันน็อตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโพลิเมอร์นะครับเป็นพลาสติกนะก็ถ้าดูอย่างนี้นะครับพลาสติกก็จะมี2ตัวนี้ก็คือคอบรานะครับโพลิเมอร์กับตัวอลลิเกเตอร์นะแต่ว่าตัวนี้จะมีผ่านท้าย
นะครับก็จะออกมาดูดีหน่อยนะครับตัวนี้ตัวล็อกเป็นพลาสติกนะครับหนาหน่อยนะครับแล้วก็เซฟนะครับระบบลั่นไกเหมือนกันนะครับก็คือเกี่ยวเฟรมนะครับตัวนี้ลั่นไกเกี่ยวเฟรมแล้วก็ลกยิงนะครับจะให้ดีเรื่องความทนทานนะครับลั่นไกแบบนี้แต่ไกก็จะแข็งนิดนึงนะมาดูขนาดโดยรวมนะครับตัวนี้เนี่ยความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่45นะครับ45เซนติเมตรนะครับความยาวอยู่ที่นะครับ61.5เซนนะครับ 61.5 เซนน้ำหนักไม่รู้ไม่มีตาชั่งนะมาตัวนี้นะครับตัวคอบราอลูมิเนียมนะครับก็ได้ดีที่กระทัดรัดกว่าครับแต่ก็ข้อเสียก็คือมีทางท้ายนะครับบางคนชอบแบบพิสตันนะครับก็50นะครับยาว50นะครับกว้างกว้างสุดนะครับ 44.5 นะครับความกว้างไม่เท่ากันนะครับแสดงลิ้นไม่เท่ากันตัวนี้ผมจับมารู้สึกเลยว่าเบานะครับก็จะได้ดีเรื่องเบาล่ะลิ้นนะครับ44แล้วก็ความยาวนะครับความยาวอยู่ที่50ไม่ถึงนะครับอยู่ที่เดี๋ยวนะเรารีวิวแบบบ้านๆเลยนะ50นะยาวเท่ากันแต่ลิ้นที่แคบกว่าหน่อยอาจจะเป็นเพราะสายตึงหรือเปล่าแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์3ตัวนี้นะครับราคาก็ 2,000 3,000 3,290 นะถ้าเทียบก็คือเป็นตัวนี้นะก็มีด้ามนะครับก็เพิ่มมี 1,290 มีออปชั่นมาให้ก็ดูดีนะครับดูดีทีเดียวนะตัวนี้ก็มีรู้ห้อย2ห้อยสายอะไรแล้วมั้งพวกนี้เนี่ยใช้ลูกตะกี้ที่ผมยิงไปนะครับก็คือเป็นลูกดอกแบบนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับลูกผมเป็นมีดอย่างนี้ใช้ได้นะครับลูกแบบนี้ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะหรือว่าจะเป็นลูกไฟเบอร์นะครับก็ใช้ได้นะผมจะลองยิงให้ฟังเสียงดูแล้วกันนะว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะขออนุญาตลุกขึ้นไปหาลูกที่มันเหมือนเมื่อก่อนนี่ลูกนี้ก็ยิงได้นะลูกสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่เม่นนะครับยิงเล่นได้ลูกสั้นเนี่ยยิงระยะใกล้ๆได้ยิงไกลก็ไม่เหมาะความแรงไม่มีความเร็ววัดนะครับยิงต้องวัดความเร็วนะครับไม่ใช่ว่าความแรงนะเดี๋ยวฟังเสียงเอาแล้วกันนะครับว่ายิงไปเนี่ยเสียงมันเป็นยังไงนะแล้วก็ไปอนุมานกับเราเองนะอันนี้ยิงให้ดูระยะ 4-5 เมตรปอดนะครับคอบราพิสตอนพลาสติกนะครับ EK Archery ราคา 2,000 บาทนะยิงไล่ตามราคานะคอบราอลูมิเนียมครับ EK Archery เนเธอร์แลนด์เหมือนกันราคา 3,000 บาทฟังเอานะวัดอะไรไม่ได้หรอกครับเสียงแต่ว่าดูความสะใจกันแล้วกันแมนคุงอินพอร์ตมาจากเนเธอร์แลนด์เหมือนกันรับได้อย่างนี้ไง
ก็3ตัวตัวนี้ 3,290 สนใจตัวไหนก็ติดต่อมานะครับมีมากกว่านี้นะติดตามในเพจกดดูนะครับมีหลายรุ่นนะครับร้านเราน่าจะมีหน้าไม้ที่รีวิวช่องเนี้ยช่องเราเนี่ยน่าจะเป็นช่องที่รีวิวหน้าไม้แล้วก็มีพร้อมขายมากที่สุดในประเทศแล้วตอนนี้นะครับมากกว่า50 รุ่น70 80รุ่นไม่แน่ใจแล้วครับเยอะมากนะยังไงก็ลองกดติดตามแล้วก็กด Subscribe เลือกดูแล้วกันว่าจะรุ่นไหนขอบคุณมากสวัสดีครับ